สวัสดีค่ะออยโบตาชาแนลนะคะมีหลายๆคนถามพี่ออยกลับบ้านกลับประเทศไทยบ่อนจ้ากลับประเทศไทยนะคะแล้วก็วันนี้ออยก็จะมาแชร์นะคะเพื่อนๆค่ะออยจะมาแชร์ว่าออยเดินทางหรือว่าประสบการณ์ที่ออยเดินทางในช่วงโควิดนะคะเป็นจังไหนแน่ต้องเฮ็ดหยังแน่ในการเดินทางต้องใส่เอกสารนู่นนี่นั่นหลายอย่างมากเลยนะคะก็สิมีขั้นตอนในการเดินเอกสารเนาะค่ะในช่วงโควิดต้องการเดินเอกสารในโควิดเนาะหนูเอาออกมาแชร์เนาะเพื่อเป็นความรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเว็บไซต์ที่เขาไปนะคะลงทะเบียนกับประเทศไทยก็จะมีให้เฮารู้สึกว่าเขากำลังเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆนะคะให้เพื่อนๆเขาไปเช็คเบิ่งนะคะแต่ช่วงที่น้องออยเดินทางมาคือวันที่29นี่ค่ะเดือนนี้เนาะค่ะวันที่19เนาะที่ออยเดินทางมานะออยเดินเอกสารแบบใดออยจะเอามาแชร์นะคะมีเอกสารยังแน่นะคะกับขั้นตอนแรกของน้องออยนะน้องออยกลับไปจองตั๋วเลยค่ะจองตั๋วนะคะต้องตั๋วเสร็จแล้วนะคะน้องออยก็จะรู้ว่ามาเมื่อใดกลับเมื่อใดฮอดประเทศไทยเวลาใดนะคะบินแบบใดต่อเครื่องแบบใดอย่างนะคะตั๋วนะคะหลังจากตั๋วแล้วปุ๊บน้องออยก็ไม่ได้ใบSQ นะคะคือน้องอ้อยกักตัวฟรีนะคะจ่ายค่าห้องฟรีนะคะบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการกักตัวนะคะกับมาคู่กันกับตั๋วเครื่องบินนะคะส่วนคนที่กักตัวแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเองก็มีตั๋วเครื่องบินแล้วก็ติดต่อทางโรงแรมนะคะเดี๋ยวโรงแรมจะมีใบที่เฮากักตัวก็เขาให้เฮานะคะแล้วก็มาคู่กันนะคะเพื่อในการเดินทางประกอบในการเดินทางนะคะเมื่อเวลาเฮาไปเช็คอินนะคะหรือเจ้าหน้าที่ตรวจเฮาก็จะมีให้เขาตรวจว่าเฮาไปลงหม่องใดยังหม่องใดยังสินะคะสําคัญนะคะหลังจากที่เฮาได้ตั๋วเครื่องบินห้องเรียบร้อยนู่นนี่นั่นแล้วนะคะก็จะมีใบขออนุญาตเข้าประเทศไทยได้นะคะอนุมัติให้คุณเข้าประเทศไทยได้นะคะเนาะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเอามาจากไหนนะคะเอามาจากไหนก็ไปลงทะเบียนเนื่องจากไปลงทะเบียนเริ่มแรกเขาก็ไปกรอกคัสปอร์ตซื้อนู่นนี่นั่นนะคะคัสปอร์ตมาแบบใดคัสปอร์ตเป็นอีห้อยังเป็นซื้อยังนะคะที่อยู่นู่นนี่นั่นแล้วก็ได้รหัส10ตัวมานะคะหลังจากได้รหัส10ตัวมาสถานทูตก็จะพิจารณาประมาณ1มื้อนึงหรือ2มื้อนะคะอย่างซ่าเลยนะคะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะคะก็ให้เขาเช็คเบิ่งเรื่อยๆนะคะเช็คเบิ่งเรื่อยๆคือเฮาเฮ็ดตอนเช้าหรือตอนแรกเฮาลงมาเช็คเบิ่งก็อาจจะได้นะคะได้คือพอเข้าไปปุ๊บขั้นตอนที่2นะคะก็คือใส่นี่เลยค่ะตั๋วเครื่องบินไปกักตัวอยู่ไสนะคะกรอกถ่ายรูปในโทรศัพท์เฮาแล้วเดี๋ยวเขาจะมีให้เฮาดาวน์โหลดเฮาก็ดาวน์โหลดไปเลยนะคะแล้วก็กรอกที่เขาให้กรอกนะจ๊ะเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็รออีกรอให้สถานทูตตรวจสอบนะคะแล้วเขาไปตรวจอีกถ้าแม่นในมือหนึ่งที่เฮาก็สมัครไปแล้วยังไม่ได้ใดๆนะคะกรอกลงไปแล้วยังไม่ได้อาจจะมือที่2ย่างซ่า3มือนะคะจะได้ใบตัวนี้มานะคะอนุญาตเข้าประเทศไทยนะคะแต่แนะนำคือต้องมีใบกักตัวแล้วก็มีใบห้องมีใบตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็มีนี่นะคะเป็นขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนต่อมาก็คือมีเลยจ้ะตรวจโควิดนะคะแต่ตรวจโควิดนี่ต้องมี72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องเพราะฉะนั้นเหมือนออยมาวันที่19ออยก็ไปตรวจวันที่10ออยก็ไปตรวจวันที่17นะคะแล้ววันที่18ได้ผลนะคะไปรับใบนะคะวันที่19ก็เดินเรื่องนะคะแล้วก็มีใบอันนี้จ้ะมีใบFit to Fly นะคะ Fit to Fly นะคะนี่ Fit to Flyคือใบรับรองแพทย์นะคะจ้า72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องของอ้อยนะคะฝรั่งเศสมีภาษาฝรั่งเศสแล้วก็มีภาษาอังกฤษเอามาจากใดเว็บไซต์อันเดียวกันเลยนะคะลงทะเบียนกับประเทศไทยกดอันเดียวค้นหาได้เลยนะคะแล้วก็เอามาจากนั้นนะคะแล้วก็เน้นนะคะจะต้องมีคำว่า fit to fly อยู่หัวกระดาษนะคะแบบนี้ต้องมีคำว่า fit to fly นะคะคือปลอดภัยคือเฮาไปก๊อปมาจากเว็บไซต์นั่นแหละจ้ะไปเอามาจากเว็บไซต์ของรัฐบาลเขาไว้ให้เฮาเนาะจ้ะเนาะ Fit to Fly นะคะแล้วก็มี f
ิตตูไฟนี่อ้อยมาวันที่19อ้อยไปหาหมอวันที่18นะคะแล้ววันที่19ก็ขึ้นเครื่องนะคะเนาะที่อ้อยแล้วก็มีแอปนะคะมีแอปไว้น้องอ้อยขึ้นไว้ให้นะคะแอปไทยแลนด์นี่แล้วน้องอ้อยขึ้นแอปไปให้แล้วก็ดาวน์โหลดแอปไว้ในโทรศัพท์นําเนาะจ้ะเนาะตอนที่เฮาไปเช็คอินเช็คเอาเฮาก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่เบิ่งได้เนาะค่ะเนาะสําคัญก็คือ2ใบนี่ตรวจสุขภาพแล้วก็เช็คโควิดนะคะว่าเฮามีโควิดบ่ติดโควิดบ่นะคะนี่นะคะในการนั้นของเราที่เฮาเตรียมเอกสารแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอีกถ้ามีเพิ่มเติมอีกเฮาบ่มีทางสถานทูตอาจจะมีให้เฮานะคะเนาะแล้วก็มีใบต่อ8ใบต่อ8ก็มีกะสิมากอกอายุประเทศไทยนะคะถ้าเฮาบ่ทันได้มีเฮาเข้าไปดาวน์โหลดได้อีกนะคะในเว็บไซต์นั้นเหมือนเดิมนะคะตอนนี้รู้สึกว่าสถานทูตเขากําลังมีการชี้แจงใหม่ๆนะคะให้เพื่อนๆเขาไปเรียนรู้เบิ่งนะคะในลงทะเบียนเข้าประเทศไทยนะคะบ่เหมือนเขาสิเปลี่ยนสเต็ปไปเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งสําคัญเอกสารคือต้องเตรียมแบบนี้มาเลยนะคะเตรียมแบบนี้แล้วก็ถามว่าถ้าเอกสารไม่ครบมีปัญหาบ่มีปัญหานะคะมีปัญหาในการเดินทางจะมีปัญหาอีหลีนะคะปัญหาในการเดินทางมี2อย่างก็คือตม.บ่ผ่านเนาะค่ะบางคนอาจบ่ผ่านนะคะเพราะว่าพี่ๆที่เดินทางรวมก็อ่อยมาฝรั่งเศสนะคะหมายถึงฝรั่งเศสนะคะเนาะเพิ่นก็ตม.บ่ผ่านทุกอย่างผ่านแต่ตม.บ่ผ่านก็บ่ได้เดินทางแต่ว่าเพิ่นก็เลื่อนตั๋วเครื่องบินได้นะคะแล้วก็เอกสารนี่ถามว่าเจ้าหน้าที่เช็คบ่เช็คค่ะเช็คตอนที่เฮาเช็คอินเนี่ยเช็คละเอียดเรียบร้อยแต่เฮาบ่มีหยังครบเขาก็จะเช็คนําให้เฮาเนาะแต่ว่าที่สําคัญคือเฮาต้องเตรียมแบบอันนี้แบบพื้นๆไว้นะคะคือต้องเตรียมนี่เนาะค่ะเนาะที่ทางแอร์พอร์ตเขาหายเฮาบ่ได้เนาะค่ะเนาะแล้วก็สําคัญคือใบหมอนะคะเนาะใบหมอก็สําคัญแล้วใบอนุญาตของประเทศไทยเนาะเพราะว่าน้องอ้อยนี่จะตรวจทุกครั้งที่เฮาลงเครื่องมาถึงประเทศไทยก็ยังตรวจอยู่นะคะตรวจเอกสารสําคัญนะคะทุกอย่างสําคัญนะคะแต่ว่าที่เขาแนะนําน้องอ้อยมากคือเอกสารหาหมอนี่ Fit to Fine เน้นเลยนะคะจะต้องมีนี่เนาะจะต้องมีนี่เนาะ Fit to Fine ส่วนแอปที่น้องอ้อยว่าต้องดาวน์โหลดใส่โทรศัพท์มานําเป็นแอปคล้ายๆถ้าเฮาเปิดมาแล้วมันเป็นสีเขียวหมายความว่าโอเคเนาะค่ะแล้วก็มันคล้ายๆเป็นแอปตามเฮานํานะคะเนาะว่าเฮาไปหม่องใดแน่อีหยังแน่ประมาณนี้ล่ะค่ะแต่ว่ารัฐบาลก็ให้เฮาตั้งหรือเฮาให้เขาให้เฮาติดตั้งเฮาก็ต้องติดตั้งนะคะเดี๋ยวน้องอ้อยขึ้นให้เบิ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีอุปกรณ์นี่เลยค่ะที่สําคัญแมสนะคะแล้วก็เจลล้างมือนะคะแมสนี่ก็เปลี่ยนทุกๆ2หรือ3ชั่วโมงก็ดีนะคะเพราะว่าในการเดินทางเนาะ1อันเลยไม่ได้นะคะต้องประมาณนั้นนะคะนี่ก็เป็นเอกสารคร่าวๆนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นเอกสารคร่าวๆที่น้องออยเดินทางมาแล้วก็เตรียมมานะคะแล้วก็ผ่านมาถึงประเทศไทยนะคะแล้วก็เข้าประเทศไทยได้นะคะแล้วก็มีเอกสารตัวนี้นะคะเพื่อนๆนี่เอกสารตัวนี้เพิ่มเติมเนาะอันนี้น้องอ้อยได้มาจากฝรั่งเศสนะจากสนามบินเขาไห่เนาะสนามบินเขาไห่มาจากนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆน้องอ้อยก็บ่รู้ซื้อนะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะเนี่ยประมาณเนี่ยนะเพื่อนๆมีในเว็บไซต์ถ้าบ่มีสถานทูตเขาอยู่แอร์พอร์ตมีให้เฮานะน่าจะมีให้เฮาเพราะอ้อยได้มาจากแอร์พอร์ตนะคะเนาะเนี่ยเขาก็สิกรอกชื่อของเฮานะคะชื่อของเฮานะแล้วก็วันเกิดของเฮาประเทศไทยแล้วก็บ้านเลขที่ของเฮานะคะแล้วก็ลายเส้นนะคะแล้วก็เฮาเดินทางมือใดยังประมาณนี้ค่ะเนี่ยเอาได้มาจากสถานทูตฝรั่งเศสนะคะนี่ถ้าบ่มีตอนเฮาไปเช็คอินเขาน่าจะหายเฮาเนาะแต่สามารถคลิกเอาได้ในเว็บไซต์นะเพื่อนเอาได้ในเว็บไซต์นะคะเอกสารแล้วก็มีใบต่อ8นะคะใบต่อ8เพื่อเอามาถึงฝรั่งเฮามาถึงประเทศไทยแล้วหมอจะเช็คนู่นเช็คนี่นะคะถ้าเฮามีไว้เฮาก็กรอกเรียบร้อยมันก็จะง่ายในการเช็คของเฮานะคะเฮาก็สิผ่านไปเร็วนะคะแล้วขั้นตอนต่อมานะคะพอเฮามาถึงประเทศไทยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเฮาก็เขาก็ตรวจเอกสารเหมือนเดิมผ่านตม.ตม.เสร็จแล้วผ่านก็รับกระเป๋าเสร็จแล้วก็สิมีรถบัสนะคะมารอเฮานะคะว่า
จะไปกักตัวอยู่ไสการกักตัวเลือกบ่ได้นะคะเนาะแล้วแต่ว่ารัฐบาลจะจัดให้เฮาเนาะบางครั้งได้ไปพัทยาบางครั้งได้มากรุงเทพนะคะเนาะส่วนตัวอ้อยได้มากรุงเทพนะคะเดี๋ยวน้องอ้อยจะรีวิวห้องให้เบิ่งคลิปหน้าเนาะเนาะค่ะเนาะหลายๆคนอาจจะกังวลเรื่องของกักตัวนู่นนี่นั่นบ่เป็นหยังเนาะค่ะเนาะก็จังไหนล่ะเขาให้เฮากักเฮาก็ต้องกักเฮาก็อยู่ใส่เฮาก็ต้องอยู่นะคะแต่ส่วนที่น้องอ้อยมานี่อ้อยในภาคกรุงเทพดูแลดีจ้าแล้วก็ให้ความอำนวยสะดวกได้ดีเนาะจ้าเนาะก็นี่ก็เป็นอาหารมื้อแรกของน้องอ้อยจ้ะอาหารมื้อแรกนะคะแล้วเฮาก็มีเมนูสั่งอีกเด้อน้องอ้อยสิแบบว่าและอาหารมื้อแรกมีรายละเอียดให้เพื่อนๆเบิ่งอีกนะคะเดี๋ยวมื้ออื่นน้องอ้อยสิเฮ็ดเป็นคลิปรีวิวห้องเนาะรีวิวห้องกักตัว14มื้อแล้วก็มีต้องเฮ็ดหยังแน่หยังแน่นะคะคุณหมอโทรมาเช็คห้องแบบใดแน่เฮาต้องเฮ็ดตัวแบบใดแน่นะคะแต่โรงแรมมีขั้นตอนบ่เหมือนกันเนาะแต่โรงแรมเนาะแต่ห้องน้องอ้อยอยู่กรุงเทพนะคะเดี๋ยวมื้ออื่นน้องอ้อยรีวิวให้เบิ่งนะคะคลิปนี้ก็มาแชร์นะคะเอกสารนิดๆน้อยๆบรรยากาศการเดินทางจากฝรั่งเศสมาประเทศไทยนะคะแล้วก็บ่รู้ว่าหลายๆประเทศจะคล้ายๆกันบ่เนาะจ้ะเนาะส่วนของน้องอ้อยนะคะน้องอ้อยบินจากเมืองที่น้องอ้อยอยู่มาจุดศูนย์รวมอยู่ปารีสเฮามาจุดศูนย์รวมตัวเฮาก็จะพ่อคนไทยกันเองเลยค่ะในเครื่องบินก็มีคนไทยกันเองมีฝรั่งนิดๆน้อยๆนะคะเนาะก็อุ่นใจตอนที่เฮามาร่วมกันอยู่สนามบินนะคะเนาะแต่ว่ากับบางคนก็มีปัญหาต่อม.บ่ผ่านแน่นู่นนี่นั่นนะคะก็ต้องหาเหตุผลมานำเนาะช่วงเดินทางในโควิดนะคะก็คลิปนี้น้องอ้อยก็ขอจบคลิปนะคะพอกันคลิปหน้ารีวิวห้องนะคะมื้ออื่นเดี๋ยวน้องอ้อยจะรีวิวห้องให้เบิ่งแล้วก็การใส่ชีวิต14มื้อจะต้องเฮาต้องเฮ็ดจังได๋เฮาถึงจะอยู่ได้14มื้อหลายๆคนกังวลนะคะอยู่ได้นะคะน้องอ้อยก็เคยกังวลมาก่อนอยู่ได้ค่ะอยู่ได้เนาะค่ะเนาะก็พอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ก็ขอตัวละจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะไปกินข้าวค่ะเพื่อนๆไปกินข้าวมื้อแรก